อย่างเช่นเสียงได้ยินไหมครับเอาได้อย่างเช่นพวกการอย่างเช่นบางเสียงไม่ชัดได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดไหมครับอย่างเช่นมีแบบบางวัดเป็นแบบลงขันอะไรเงี้ยครับครอบขันอะไรพวกแนวเนี้ยครับพระอาจารย์ครับอยากทราบว่ากรรมหรืออะไรพวกเนี้ยแนวเนี้ยครับเขาจะส่งผลอะไรในอนาคตบ้างผลกรรมอะไรเป็นยังไงบ้างลงขันครอบขันใช่ครับใช่ครับกรณีอย่างนี้บางทีเขาจะมีพิธีกรรมในกรณีแห่งการที่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ทำพิธีครอบขันหรือครอบครูอะไรเงี้ยอันนั้นก็เกี่ยวกับกรณีที่ว่าอย่างยกตัวอย่างนะมีอมนุษย์มาแฝงแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกอึดอัดคับข้องกันเหลือเกินเราก็ใช้ชีวิตไม่ถูกไอ้อมนุษย์ได้เดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าได้ต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำพิธีว่าอยู่ด้วยกันซะเลยเขาเรียกครอบก็คือครอบครูบอกว่าเอาละคุณมาอยู่ค่ะท่านผู้นี้เสียแล้วอยู่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทำร้ายอะไรกันนะเงี้ยก็เลยมีพิธีตรงนี้ขึ้นมาก็เรียกครอบครูครอบขันว่างั้นเถอะไปให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ในขณะเดียวกันน่ะเอาไงดีสมมติมนุษย์นี่มาอยู่ด้วยแล้วจะได้มาทำไปตามวัตถุประสงค์ที่อยากจะทำจะได้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ให้อยู่กันตลอดไปแต่พอไอ้เจ้ามนุษย์นี้จะตายไอ้เจ้านี้ไม่ให้ตายมันอยากมันหวงอ่ะบอกตายไม่ได้นะมันก็ปล่อยทรมานอยู่นั่นแหละทรมานอยู่นั่นแหละเอาวิธีจะตายทำยังไงหาคนมารับแทนสมมติว่าแม่ของโกมี่เป็นไปครอบไว้ถ้าต้องการให้แม่ไปแบบสะดวกสบายโกมี่ก็ต้องรับขันแทนว่างั้นเถอะก็อมนุษย์ก็ไปสิงต่อจากแม่ก็มาอยู่กับทางโกมี่แทนแล้วก็โกมี่ก็เลยมีพฤติกรรมเหมือนแม่ต่อไปหรือเหมือนโยมตาเนี่ยแม่จะตายแล้วสมมติงี้นะแม่อมนุษย์ก็ไม่ให้ตายสักทีไปมาก็บอกว่าเอาละถ้าต้องการให้แม่ไปดีๆเสร็จก็ยอมตาก็ไปรับขันรับขันแทนก็คือไปทำพิธีรับบอกว่าเอามาอยู่กับยอมตานะต่อไปจะได้ไม่จะได้ปล่อยให้แม่ไปสบายๆจะได้เปลี่ยนภพเหมือนกันเถอะแม่ก็ไปตามกรรมจะได้ไม่มีอมนุษย์ไปคอยครอบหรือไปคอยยุ่งเหมือนกันเถอะก็เลยมาครอบงำยอมตาต่อยอมตาก็ถือปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมเหมือนที่แม่เคยเป็นต่อไปพอยอมตาจะตายอีกก็ทำพิธีต่อยอดกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสืบทอดทายาทอมนุษย์เพราะอมนุษย์อายุมันยืนกว่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกครอบอันนี้ยังไม่บอกว่าจริงหรือไม่จริงอันไหนจริงอันไหนเท็จต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะอันนี้พูดให้ฟังตามเรื่องราวนั้นๆเราจะได้เกิดความเข้าใจชัดขึ้นแล้วอมนุษย์มันถ่ายทอดมายังไงคะดูในละครเขาชอบไปทางน้ำลายแต่อย่างสมมติว่าสมมติว่าจากแม่โยมมาสู่โยมเนี่ยมันต้องทำไงคะต้องก็คือจริงๆก็คือมันบอกแค่นั้นเองหนึ่งใจเรายอมรับใจเรายอมรับเขาก็เลยมีพิธีอาจจะเป็นการยกขันให้ทำเป็นดอกไม้มีพานใส่พานแล้วก็บอกเอาไปอยู่กับลูกนะอย่ามาอยู่กับฉันเนี่ยฉันแย่แล้วเนี่ยตอนนี้ฉันพังงาบตรีทูตแล้วเข้าใจคำว่าตรีทูตไหมภาษาโบราณเนี่ยไม่เข้าใจเจ้าค่ะตรีทูตก็แปลว่าตอนนั้นน่ะรับอารมณ์สามอยู่กามอารมณ์กัมมนิมินิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างหนึ่งอยู่ตรีทูตเนี่ยแปลว่าย้อนเอาไม่กลับแล้วต้องตายต้องเปลี่ยนภพถึงขั้นตรีทูตแล้วเนี่ยแต่มันไม่ยอมให้ตายสักทีทั้งคนจะตายได้แล้วเนี่ยว่างั้นเดี๋ยวมันก็ยื้ออยู่นั่นแหละมันไม่ยอมยื้ออ่ะมันยื้อได้ยังไงแท้จริงมันก็ยื้อได้ไม่ได้หรอกบางทีตายไปแล้วแต่มันสิงต่อแท้จริงไอ้ตัวร่างจริงๆตายแล้วแต่เจ้านี้ก็ทำทีทำท่าอยู่อย่างนั้นแหละงึกงักอยู่งั้นจนตัวเน่าหมดแล้วเหม็นอยู่แล้วมันก็ยังแฝงอยู่งั้นแหละว่างั้นเถอะก็เลยทำเอ้ามาอยู่กับยอมตาเสียแท้ไหนเอ้าตายตั้งนานแล้วอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์มันสิงอยู่แฝงอยู่แล้วก็กำกับอยู่ทำทีทำท่ายกมือยกไม้เหม็นก็เหม็นทรมานก็ทรมานพอมนุษย์ออกปุ๊บไปดูอีกทีไปตั้งนานแล้วอย่างนี้เป็นต้นขยายยัง
อย่างนี้เป็นต้นจะพูดไปจะกลัวกันไหมเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกอะไรเงี้ยแล้วไม่หาคนแทนเราขับไล่เขาหรือว่าเชิญเขาไปอยู่ที่อื่นอย่างที่อื่นอย่างเงี้ยอ๋อก็ต้องอาศัยพระที่มีองค์ความรู้แต่อย่ามาหาอาตมานะไม่อยากรับภาระมันมีได้บอกจะให้องค์ไหนไปทำพิธีให้ก็คือว่าให้เชิญเอาไปไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยทำพิธีไปไม่ยากถ้ารู้วิธีเสียก็คุยกับเขาไม่ยากเดี๋ยววันนี้กลายเป็นพระบอกเรื่องนี้ไปแล้วเอาไม่เป็นไรยอมกิ๊กตั้งแต่รู้จักยอมกิ๊กยอมกิ๊กก็พาเข้าป่าเขาลกไปมึงเป็นเรื่องที่คนสนใจเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็มันมีอยู่ในสังคมจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้โอเคเจ้าค่ะมันได้ความรู้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราอย่างเพื่อนโยมอย่างเงี้ยก็เคยมีประสบการณ์ว่าโดนของแล้วเอาแต่เอาออกได้ทีนี้เนี่ยพอเราทำรายการก็มี